สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้รับชมรายการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโไทัยธรรมธิราชครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอในเรื่องผลผลิตผลิตภัณฑ์และตลาดน้ำนมโคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในชัวิชา903.05การผลิตโดยเนื้อหาของการบรรยายในครั้งนี้จะแยกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นเรื่องของผลผลิต น้ำนมโคและผลิตภันนมส่วนที่2จะเป็นเรื่องของตลาดน้ำนมโคและผลิตภันนมขอเริ่มจากเนื้อหาในประเด็นแรกก่อนนะคะเรื่องของผลผลิตน้ำนมโคและผลิตพันนมเ mm hmm. มื่อพูดถึงน้ำนมโคเพื่อการบริโภคข,ของมนุษย์โดยความหมายแล้วจะหมายถึงน้ำนมที่รีดได้จากแม่โคนมหลังจากคลอดลูกแล้วไม่น้อยกว่า3วัน หรือไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเป็นน้ำนมที่ไม่มีน้านมเหลืองเจือปนเป็นน้านมที่ไม่ผ่านการแยกองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของน้านมออกหรือเติมสารอื่นและเป็นน้านมที่ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆยกเว้นการทำให้เย็นองค์ประกอบโดยทั่วไปของน้านมโคนั้นจะแยกออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือตัวน้ำ ส่วนที่สองก็คือของแข็งทั้งหมดน้ำจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้โปรตีนและไขมันละลายและกระจายอยู่ในรูปของอิมเมอร์ชันอีกทั้งน้ำยังเป็นตัวทำละลายน้ำตาลวิตามินและแร่ธาตุของแข็งทั้งหมดนั้นจะประกอบด้วยไขมันในน้ำนมและท่าน้ำนมไขมันในน้ำนมนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิดฟอสฟ o ลิปิดและคอเลสเตอรอลส่วนท่าน้ำนมนั้นยังประกอบด้วยโปรตีนในน้ำนมและส่วนประกอบอื่นๆโปรตีนในน,นมนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเคซีนและวีส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญก็เช่นน้ำตาลเลคทตสวิตามินและแร่ธาต องค์ประกอบของน้ำนมจากที่กก่ามาข้างต้นนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการกำหนดคุณภาพของน้ำนมโคเพื่อการบริโภคของมนุษย์โดยน้ำนมโคที่เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์นั้นจะต้องมีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยพิจารณาได้จากคุณภาพทางกายภาพคุณภาพทางเคมีและสุขศาสน้ำนมเช่นสีของน้ำนม ปกติแล้วน้ำนมโคนั้นจะมีออกสีขาวหรือสีขาวนวลแต่หากพบว่าน้ำนมนั้นมีสีอื่นที่ผิดปกติไปจากนี้เช่นสีเหลืองขุ่นนั่นแสดงว่าน้ำนมนั้นเจือปนด้วยน้ำนมเหลืองไม่เหมาะต่อการนำมาบริโภคกลิ่นและรสชาติของน้ำนมโดยธรรมชาติของน้ำนมโคนั้นจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของไขมันที่ละลายในน้ำนม แต่ก็มีโอกาสที่น้ำนมนั้นจะมีกลิ่นอื่นที่ผิดปกติไปจากนี้โดยเฉพาะกลิ่นที่ไม่ผงประสงค์เช่นกลิ่นอาหารสาัตว์กลิ่นมูลสัตว์กลิ่นเหม็นเปรี้ยวนั่นแสดงว่ามีการจัดการที่ไม่ดีพอในระหว่างขั้นตอนของการรีดนมและการเก็บรักษาน้านมโคก็ไม่ควรนำน้ำนมนั้นมาบริโภคส่วนรสชาติของน้ำนมโดยปกติแล้วน้ำนมโคจะมีรส ออกหวานเล็กน้อยอันเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสที่ละลายอยู่ในน้ำนมในท้องเดียวกันรสชาติของน้ำนมก็อาจจะผิดปกติไปจากนี้เช่นมีรสชาติเปรี้ยวอันเนื่องจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนมทำให้น้ำนมนั้นบูดนเน่าหรือเน่าเสียนั่นเองในกรณีนี้ไม่ควรนำน้ำนมนั้นบริโภคนะคะจำนวนสโมาติกเซลในน้ำนม สมบติกเซลล์ก็จะหมายถึงเซลลเม็ดเลือดขาวแล้วก็เซลลของเนื้อเยื่อเต้านมจำนวนสมบติกเซลลนั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำนมที่รีดได้จากแม่โคนั้นป่วยด้วยโรคเต้านมอักเสบหรือพบความผิดปกติบริเวณเต้านมของแม่โคตัวนั้นโดยโปกติแล้วนมโคที่มีคุณภาพดีนั้นควรจะมีจำนวนสมบติกเซลล์ไม่เกิน5 0 0 0 0 0เซลล์ต่อมิลลิลิตร แต่จากการตรวจสอบในห้องปบัติการก็มีโอกาสที่จะพบจำนวนสมบติคเซลล์น้ำนมเพิ่มมากขึ้นกว่าที่กำหนดซึ่งในกรณีนี้ก็ไม่ควรนำนมนมนั้นมาบริโภคจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมน้ำนมเป็นสินค้าเกษตรประเภทหนึ่งที่เน่าเสียหรือบูดเน่าได้ง่ายเพราะในน้ำนมนั้นจะมีสารอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญแพร่พันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์เนื้มนม น้ำนมโคคุณภาพดีควรจะมีจำนวนจุรินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน500,000โครโนีต่อมลิลิตแต่จากการตรวจสอบในห้องปฏิการหากพบว่ามีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็ไม่ควรนำน้ำนมนั้นบริโภคเช่นกันเพราะอาจจส่งผลเสียต่อผู้บริโภคได้การปนเปื้อนทางกายภาพการปนเปื้อนทางกายภาพนั้นจะหมายถึงความสะอาดของน้ำนม โดยปกติแล้วนมนมโคที่ดีควรจะสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอมประเภทเส้นผมเส้นขนมูลสัตว์เศษอาหารสัตว์หรือแม้กระทั่งขี้เล็บเพราะสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้น้มนมน,นั้นสโปกและไม่เหมาะสมต่อการนำมาบริโภคการปนเปื้อนทางเคมีในที่นี้จะหมายถึง การปนเปื้อนยาต้านจุลชีพการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงการปนเปื้อนสารโลหะหนักและการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราโดยสาเหตุของการปนเปื้อนสารเหล่านี้มีหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาโรคเต้านมอักเสบให้กับแม่โคแล้วไม่มีการหยุดยาก่อนรีดนมการตกค้างของยาฆ่าแมลงจากการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง บริเวณตัวสัตว์หรือบริเวณคอกสัตว์การปนเปื้อนของสารโลหะหนักในน้ำดื่มของแม่คโคนมและการเกิดเชื้อราของอาหารสัตว์ระหว่างการเก็บรักษาเมื่อสัตว์ได้รับสารเหล่านี้เข้าร่างกายก็จะขับออกมาพร้อมกับน้ำนมซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายเช่นการดื้อต่อยาสารยาต้านจุลชีพบางชนิด การเกิดความผิดปกติของระบบทางเดิอนอาหารการเกิดความผิดปกติของระบบขับถ่ายการเกิดความผิดปกติของระบบประสาทนอกจากนี้ยังส่งผลต่อการคงฤทธิ์ได้นานของยาฆ่า,มาแมลงบางชนิดในสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและคนในชุมชนนอกจากคุณภาพในเรื่องของสีกลิ่นรสชาติจำนวนสมบสมบูร์เซลจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด การปนเปื้อนทางกายภาพการปนเปื้อนทางเคมีที่บ่งบอกถึงความเหมาะสมของการน้ำนมนั้นบริโภคแล้วยังมีต่ชี้อื่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพของน้ำนมโคที่น่าสนใจเช่นค่าความเป็นกรดด่างเปอร์เซ็นต์ไขมันในน้ำนมเปอร์เซ็นต์โปรตีนในน้ำนมและเปอร์เซ็นต์ธาตุน้ำนมโดยปกติแล้วน้ำนมโคที่มีคุณภาพดีนั้น ควรจะมีค่าความเป็นกรดเพียงเล็กน้อยเช่นมีค่าโดยมีค่า pH ประมาณ6.6ถึง6.9ควรจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในน้ำนมไม่น้อยกว่า3.3ควรจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนในน้ำนมไม่น้อยกว่า3และควรจะมีธาตุน้ำนมไม่น้อยกว่า8.25โดยน้ำหนัก คุณภาพของน้ำนมนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการกำหนดความเหมาะสมของการบริโภคน้ำนมนั้นๆน,น,นอกจากนี้ยังมีส่วนในการกำหนดเกณฑ์การรับซื้อราคาน้ำนมดิบจากเกษตรกรด้วยหากจากการตรวจสอบพบว่าน้ำนมมีคุณภาพดีได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเกษตรกรก็จะได้รับราคาซื้อขายในราคาที่สูงตามที่ตัวเองต้องการ ในทางตรนข้ามหากคุณจากการตรวจสอบพบว่าน้ำนมมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนดราคารับซื้อทตเกษะรกระจะได้รับนั้นก็จะลดต่ำลงไปด้วยและในบางครั้งอาจจะถูกปฏิเสธการรับซื้อจากน้ำนมคุณภาพดีสู่การบริโภคของมนุษย์นั้นจะต้องผ่านกระบวนการการแปลรูปเพื่อให้ได้ปิพันชีตต่าง โดยกรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูปนั้นมีหลายวิธีด้วยกันเช่นการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อการหมักด้วยเชื้อจูรินซีและการระเหยน้ำโดยผิวพันนมที่ได้จากการแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆที่กล่าวมานั้นที่มีการจำหน่ายตามท้องตลาดก็มีหลากหลายชิดให้เลือกแล้วแต่ความวตัตถุประสงค์ของการบริโภคเช่นผิวพันนมพาสเจอร,ร์ผิวพันนมสเตอยรีไรผิวพันนม UHT ชี พลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์นมข้นผลิตภัณฑ์นมผงผลิตภัณฑ์เนยผลิตภัณฑ์เนยแข็งและผลิตภัณฑ์ครีมผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นจะมีกรรมวิธีการผลิตคุณลักษณะและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปโดยในที่นี้จะขอจำแนกออกเป็นสีกลุ่มด้วยกันตามกรรมวิธีการผลิตกลุ่มแรกก็คือผลิตภัณฑ์นมผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มนี้ ก็คือผลิตภัณฑ์นมพัสเชไรต์ผลิตันฑ์นมสเตอร์เรและก็ผลิตภัณฑ์นม u s g พผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะมีลักษณะเหลวและพร้อมทานโดยทั่วไปเขาจะนิยมเรียกว่าผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มนั่นเองผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มที่2ที่จะต้องกล่าวถึงก็คือผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการหมักด้วยจุรินทรีย์ผลิตภันฑ์ในกลุ่มนี้ที่มีความโดดเด่นก็คงหนีไม่พ้นผิตภัณฑ์นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มที่3ก็คือผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการระเหยน้าผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มนี้มีอยู่2ชิ้นก็คือผลิตภัณฑ์นมข้นและผลิตภัณฑ์นมผงส่วนผลิตภัณฑ์นมกลุ่มสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์นมประเภทอื่นๆนั่นเองเช่นผลิตภัณฑ์เนยผลิตภัณฑ์เนยแข็งและผลิตภัณฑ์ครีมเราจะไปดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มนะคะ เขาเริ่มจากผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อย่างที่บอกได้มีมีอยู่3มชิ้นด้วยกันก็คือผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไร์ผลิตภัณฑ์นมสเตอร์ล์และผลิตภัณฑ์นมวีเอชทีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไร์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำหรือ ต่ำกว่าร0อองศาเซลเซียสนั่นเองโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพัชไรในระดับอุตสาหกรรมนั้นจะมีแยกออกเป็นสองระบบด้วยกันระบบแรกก็คือแตระดับอุณหภูมิสูงและระยะเวลาการฆ่าเชื้อสั้นระบบที่สองคือระบบระดับอุณหภูมิต่ำแต่ระยะเวลาการฆ่าเชื้นอนานโดยการผลิตผลิตภัณฑ์นมพัชไรในระบบแรก คือระบบที่อุณหภูมิสูงระยะเวลาการฆ่าเชื้อสั้นนั้นส่วนใหญ่ระดับของอุณหภูมิที่ยมใช้คือไม่ไม่ต่ำกว่า73องศาเซลเซียสระยะเวลาในการฆ่าเชื้อไม่น้อยกว่า16วินาทีส่วนอีกระบบหนึ่งระบบระดับอุณหภูมิต่ำระยะเวลาการฆ่าเชื้อนานนั้นส่วนใหญ่ระดับของอุณหภูมิที่ใช้ก็คือไม่ต่ำกว่า63องศาเซลเซียส ระยะระยะเวลาในการฆ่าเชื้อไม่น้อยกว่า30นาทีจะเห็นว่าระดับของอุณหภูมิความร้อนที่ใช้นั้นต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำทำให้ผลพันธ์นมพัชไรที่ได้นั้นมีคุณค่าทางโภูชนาการหรือสารอาหารมีสีกลิ่นและรสชาตินั้นผิดเพี้ยนไปจากนมนมดิบเพียงเล็กน้อยจึงเป็นที่นิยมบริโภคของผู้บริโภคในทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยอีกทั้ง การจําการแปรรูปผิพันนมพัชลัยที่วางจําหน่ายตามท้องตลาดนั้นก็มีหลากหลายรสหลากหลายกลิ่นและรูปลักษ์ที่เป็นการชวนเชิญชวนให้ผู้บริโภคนั้นเลือกซื้อนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามผิพันนมพัชลัยก็ยังมีข้อจํากัดในบางประเด็นก็คือเรื่องของการเก็บรักษาผิพันนมพัชลัยนั้นจะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําและระยะระยะยเวลาในการเก็บนั้นต้องไม่เกิน7วัน หากเกินจากนี้นผลิดพัณน,นมนั้นจะบูดเน่าไม่เหมาะต่อการน,นำมาริโภคผลิตพัณน,นมตัวที่สองในกลุ่มนี้ก็คือผลิพัน์นมสเตรายเป็นผลิดพัณน,นมที่ได้จากการผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดของน้ำคือสูงกว่าร้อยองศาเซลเซียสนั่นเองด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมการแปรรูปผิพัณน,นมสเตรายจะมีความต่างจาก ผลิตภัณฑ์นมพัชไรต้รงที่ว่าผลิตภัณฑ์นมสเตีลร์นั้นจะต้องมีกระบวนการในการทำนมสดให้เป็นเนื้อเดียวกันและจะต้องบรรจุนมลงภาชนะปิดก่อนผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมสเตีลร์นั้นมีระดับความร้อนที่อุณหภูมิสูงเกินกว่าจุดเดือดของน้ำทำใหค้คุณค่าทางโภชนาการ หรือสารอาหารที่อยู่ในผลิตพันมนมสีกลิ่นและรสชาติของผลิตพันมนมสเตียรายนั้นผิดเพี้ยนไปจากนมนดิบค่อนข้างมากด้วยเหตุนี้การบริโภคิตพันนมสเตียร์ be, จึงนิยมที่จะบริโภคพร้อมกับเครื่องดื่มประเภทกาแฟรหรือว่าชาโดยทั่วไปแล้วิตพันนมสเตียร์นั้นส่วนใหญ่แล้วที่วางจําหน่ายในตามท้องตลาดนิยมที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่สูงอายุและ ใส่ใจในสุขภาพปิพัณฑ์นมตัวสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในกลุ่มนี้ก็คือปิพันฑ์นม UHT ปิพันฑ์นม UHT นั้นเป็นปิพันฑ์นมที่ได้จากการขานกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า133องศาเซลเซียสด้วยระยะเวลาการฆ่าเชื้อไม่น้อยกว่า1วินาที ในทำนองเดียวกันผลิดพัณ์นม u s t นั้นจะต้องผ่านการทำนมสดให้เป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์นมสเต r i ร์ลผลิตภัณฑ์นม u s t ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นมากกว่าผลิตภัณ์นมสองชีแรกด้วยเนื่องจากมีข้อดีก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาการขนส่งผลิตภัณ์นม u s t นั้นสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และระยะระยะเวลาในการเก็บรักษาอาจได้นานถึง3เดือนผิดพัน์นมในกลุ่มถัดไปที่จะพูดถึงก็คือผิดพันธุ์นมจากการหมักด้วยจุลินทรีย์ผิดพันุ์ในกลุ่มนี้ที่โดดเด่นก็คือผิดพันธุนมเปรี้ยวนั่นเองซึ่งมีอยู่2ชนชดก็คือชิดกึ่งเหลวและกึ่งแข็งอีกชีทหนึ่งก็คือชิดพร้อมดื่มผิดพัน์นมเปรี้ยวชิดกึ่งเหลวกึ่งแข็งเนี่ยที่เรารู้จักกันดีก็คือโยเกิร์ตนั่นเอง โยเกิร์ตที่จําหน่ายตามท้องตลาดนั้นมีทั้งโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่จ,จาําจัดนมสดล้วนและโยเกิร์ตที่มีการแต่งปรุงรสด้วยผลไม้เชื่อมอย่างเช่นวุ้นมะพร้าหรือว่าสตอรอเบอรี่โดยลักษณะของผลไม้เชื่อมนั้นอาจจะก,กระจายอยู่ทั่วเนื้อผลิตภัณฑ์หรืออยู่บริเวณส่วนล่างของภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑ์ก็ได้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคอย่างมากโดยเฉพาะ กลุ่มหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่มีความใส่ใจในเรื่องของรูปร่างสุขภาพเพราะว่าผิดพันโยเกิดนี้มีข้อดีก็คือช่วยในเรื่องของการระบบขับถ่ายช่วยเติมสารเยื่อใยอาหารจึงเป็นที่นิยมมากผิดพันนมเปรี้ยวอีกชิดหนึ่งที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้ก็คือนมเปรี้ยวชิดพร้อมดื่มรักษาของผิดพันนี้เนี่ยจะมีรักษาข้นกว่านมสดเพียงเล็กน้อย การแปลรูปผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวชีพพร้อมดื่มนั้นจะต้องบ่มให้ได้กดตามปริมาณที่ต้องการหลังจากนั้นจึงผสมกับน้ำผลไม้หรือน้ำเชื่อมโดยชีทของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวชีพพร้อมดื่มนั้นยังแยกเป็นสองชีทย,ย่อยก็คือชีทที่มีจุลินทรีย์หลงเหลืออยู่กับชีทที่ไม่มีจุลินทรีย์หลงเหลืออยู่ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวชีพพร้อมดื่มนั้นถือว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเช่นกันโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภัณฑ์น,นมกลุ่มที่3ที่จะกล่าวถึงก็คือผลิตภัณฑ์นมจากการเลเหยน้ํามีอยู่สองชิดด้วยกันก็คือผลิตภัณฑ์น,นมข้นและผลิตภัณฑ์นมผงผลิตภัณฑ์น,นมข้นนั้นเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการผ่านกรรมวิธีการเลเหยน้ําออกเพียงบางส่วนและอาจจะมีการเติมน้ําตาหรือวัตถุอื่นที่มีองค์ประกอบของนมเข้าไปด้วยผลิตภัณฑ์น,นมข้นที่จําหน่ายตามท้องตลาดนั้นมี2ชงชิด ก็คือชิดนมข้นหวานและชิดนมข้นไม่หวานโดยปรติแล้วผ,ผิดพันนมข้นไม่ว่าเป็นชิตหวานหรือไม่หวานห้ามใช้เลี้ยงทารกที่มีอายุน้อยกว่า1ปีโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจก่อให้เกิดอาการแพ้และเป็นอันตรายต่อทารกได้เนื่องจากในผิดพันนี้จะมีส่วนใหญ่จะประกอบด้วยโซเดียมประกอบด้วยน้ำตาลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหรนะัก ผลิตภัณฑ์นมจากการระเหยน้ําอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือผลิตภัณฑ์นมผงผลิตภัณฑ์นมผงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการระเหยน้ําออกจนเป็นผงละเอียดและมีคุณสมบัติละลายน้ําได้ดีโดยอาจจะมีการเติมน้ําตาลหรือวัตถุอื่นที่เป็นองค์ประกอบของ,งนมเข้าไปด้วยผลิตภัณฑ์นมผงที่จําหน่ายตามท้องตลาดนั้นจะมีทั้งนมผงชิดเติมเต็มมันเนยชิสพองมันเนยและชิดขาดมันเนย ส่วนใหญ่และผลิตภัณฑ์นมผงคุณภาพดีนิยมนำมาใช้ในการบริโภคของเด็กทารกหรือใช้เลี้ยงเด็กทารกนั่นเองผลิตภัณฑ์นมกลุ่มสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก็คือผลิตภัณฑ์นมประเภทอื่นๆเช่นเนยเนยแข็งแล้วก็ครีม ผลิตภัณฑ์นเนยนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกไขมันนมแล้วมานำมาแปร่วมให้เป็นเนยด้วยกรรมวิธีต่างๆนั่นเองอาจจะมีการเติมวัตถุอื่นที่หรือวิตามินเข้าไปนะคะส่วนผลิตภัณฑ์เนยแข่งนั้นเป็นการนำนม,นมครีมบัตเตอร์มิลหรือเวผสมกับเอนไซม์หรือกดหรือจุลินทรีย์จนได้เกิดการรวมตัวเป็นก้อนแล้วแยกเอาน้ำออกนั่นเอง การบริโภคผิตภัณฑ์เนยแข็งนั้นสามารถทําได้สองรักษะก็คือการบริโภคสดหรือการเอานำไปบ่มก่อนบริโภคก็ได้ส่วนผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันและได้รับความนิยมนะคะก็คือผลิตภัณฑ์นมประเภทครีมนั่นเองซึ่งมี3ามชิดย่อยก็คือครีมแท้ครีมผสมและครีมเคยม ผลิตภัณฑ์ครีมแท้เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแายกไขมันออกจากน้านมและมีมันเนยเป็นส่วนประกอบสําคัญนั่นเองครีมผสมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําครีมแท้แล้วมาผสมกับไขมันอื่นซึ่งไม่ใช่ไขมันจากน้านมส่วนผลิตภัณฑ์ครีมเทียมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากนมน้ำนมโคแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้ไขมันอื่นนั้น มาเป็นส่วนประกอบสำคัญฉะนั้นการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ครนมนั้นจะต้องดูฉลากอ่านฉลากให้ดีว่าเป็นประเภทครีมแท้ครีมผสมหรือครีมเทียมประเด็นสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตลาดน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นมโดยตลาดน้ำนมโคนั้น สิ่งที่จะกล่าวถึงก็คือเรื่องของวิธีการตลาดน้ำนมโคนั่นเองซึ่งวิธีการตลาดของน้ำนมโคนั้นจะคล้ายกับวิธีการตลาดของผลผลิตชีสอื่นที่ได้จากปศุสัตว์โดยวิธีการตลาดของน้ำนมโคนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ฟาร์มเลี้ยงโคนมเกษตรกร,ะรจะจำหน่ายน้ำนมที่รีดได้จากแม่โคในฟาร์มของตอนเองให้กับแหล่งรับซื้อเช่นสากรโครนม องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรือกลุ่มธุรกิจแปรปรูปผิดพันนมเพื่อน,นำน้ำนมดิบที่เกษตรกรขายให้นั้นไปทำการแปรรูปณโรงงานแปรปรูปผิดพันนมให้ได้ผิดพันนมชิ้นต่างๆจำหน่ายตามท้องตลาดโดยวิธีการตลาดน้ำนมโคนั้นจะมีขึ้นทุกวันเริ่มจากเกษตรกรจะต้องทำการรีดน้ำนมจากแม่โคในฟาร์มของตนเอง แล้วทำการรวบรวมน้ำนมที่รีดได้นั้นไปส่งยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ตนสมัครเป็นสมาชิกโดยระยะห่างของฟาร์มกับศูนย์นั้นไม่ควรจะห่างไกลจนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำนมศูนย์น้ำนมดิบรวบรวมน้ำนมดิบนั้นจะทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมทั้งกายภาพเคมี k k, และสุขสารน้ำนมในเบื้องต้น หากน้ำนมมีคุณภาพดีตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดศูนย์ก็จะรับซื้อน้ำนมนั้นจากนั้นจะรวบรวมน้ำนมให้ได้ปริมาณมากเพื่อนำส่งเข้าโรงงานแปรรูปผิดพันนมโรงงานแปรรูปผิดพันนมเมื่อรับน้ำนมดิบในปริมาณมากแล้วก็จะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งคุณภาพทางกายภาพและการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ หากผลการตรวจสอบว่าน้ํานมนั้นที่สง่งนำส่งมานั้นมีคุณภาพดีโรงงานแปรรูปถึงจะนําน้ํานมนั้นเข้าสู่การแปรรูปเป็นผิดภัณฑ์ต่างๆแล้วจำหน่ายให้กับผู้ค้าผู้ค้าก็จะทำหน้าที่ในการจำหน่ายผิดภัณฑ์นมชี้ต่างๆให้กับผู้บริโภคต่อไปนั่นเองโดยตลาดที่รับซื้อน้ำนมผลิตภัณฑ์นมจาก ผู้ค้านั้นมีสองประเภทด้วยกันก็คือตลาดนมพาณิชย์และตลาดนมโรงเรียนตลาดนมพาณิชย์นั้นเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้าขง,ขงสูงเป็นตลาดที่เราพบเห็นโดยทั่วไปกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปนั่นเองประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในตลาดนี้มีหลากหลายชิดทั้งผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์เนยเนยแข็งผลิตภัณฑ์นมโ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมผง การแข่งขันนั้นจะมีทั้งเรื่องของการสร้างจุดเด่นให้กับตัวผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการขายการลดแลกแจกแถมและก็เพื่อเป็นการกระตุน้นการบริโภคนั่นเองตลาดอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตลาดนมโรงเรียนตลาดนมโรงเรียนนั้นเริ่มต้นจากโครงการส่งเสริมอาหารนมโรงเรียนนั่นเองโดยในปีพศ2535เนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนและต้องการช่วยเหลือผู้ปกครองในการ,ราลดภาระค่าใช้จ่ายและอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะที่น้ำนมล้นตลาดโดยตลาดนมโรงเรียนนั้นเป็นถ,ถือว่าเป็นตลาดที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเพิ่มจำนวนปริมาณและกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโดยปัจจุบันนั้น ลุมเป้าหมายก็คือเด็กชั้นก่อนประถมจนถึงประถมปลายหรือประถมปีที่6เด็กนักเรียนจะได้รับนมผิดพันนมเพื่อการบริโภคทุกวันวันละกล่องโดยผิดพันนมในตลาดนมโรงเรียนนั้นที่โดดเด่นที่มีการจำหน่ายก็คือผิดพันนมพัสเจไรด์และผิดพันนม UHT กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าน้ำนมโคเป็นผลผิตหลัก ที่ได้จากความเลี้ยงโคโนมเป็นน้านมโ,โคที่มีคุณภาพและมีสารอาหารที่ดีและเหมาะสมต่อผู้บริโภคโดยการนำนมนมโคเพื่อมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมนั้นจะต้องคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่วนผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการแปลรูปน้ำนมโคนั้นก็มีความหลากหลายมีการจำหน่ายตามท้องตลาดเราผู้บริโภคนั้นเราสามารถที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นม ที่ตนเองต้องการและให้สอดคล้องกับคว,วัตถุประสงค์ได้